นางเอกสาวพริมพริ้งมาถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าแต่งงานหลังคบหากว่า6ปีขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวพริมพริ้งมาที่ล่าสุดกำลังจะมีข่าวดีเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วหลังจากคบกับแฟนหนุ่มนอกวงการมานานกว่า6ปีโดยล่าสุดพริมพริ้งมาได้โพสต์ภาพโมเมนต์สุดหวานที่ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการคุกเข่าขอแต่งงานระหว่างทริปที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นท่ามกลางครอบครัวเป็นสักขีพยานงานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะเลยเช่นน้ำตาลพิจักขณาเบลล่าราณีแจ็คกี้ชาเคอร์ลีนเดียน่าแหวนเบนปุญญาพรเปรี้ยวทัศนียาเบสชนิดาภาและอีกมากมายสำหรับพริมพริ้งมาพันเจริญนักแสดงและนักร้องหญิงชาวไทยเกิดวันที่29พฤศจิกายนพ.ศ. 2534ปัจจุบันอายุ30ปีพริมมีความสนใจในการร้องเพลงเธอได้ฝึกฝนและเรียนร้องเพลงกับอาจารย์สอนร้องเพลงหลายท่านตั้งแต่อายุ12ปีหลังจากนั้นพริมก็พยายามสมัครแข่งขันร้องเพลงเรื่อยมาจนได้ผ่านเข้ารอบในโครงการค้นหาศิลปินหน้าใหม่ Are You Ready to Be a Singer by LCH โดยพริมได้เข้าเป็นศิลปินฝึกหัดในสังกัด RS และได้มีผลงานเพลงภายใต้โปรเจกต์ I'm Ready หลังจากนั้นพริมก็ได้มีงานทั้งถ่ายแบบนิตยสารโฆษณาและแสดงมิวสิกวิดีโอต่อมาพริมได้มีโอกาสแสดงละครครั้งแรกกับบทนางเองในละครเรื่องผู้ดีอีสานทำให้เธอมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงและมีผลงานการแสดงละครออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันอุ้มลักขณาเคลียร์ชัดดราม่าคอเหี่ยวเหมือนคุณยายพ่อเสียเซลล์แรงมากเปิดภาพล่าสุดอุ้มลักขณาถูกชาวเน็ตทักแรงคอเหี่ยวเหมือนคุณยายที่บ้านทำเสียเซลล์แรงตกใจที่เห็นคอมเมนต์แบบนี้ก่อนออกมาเคลียร์ชัดเจนเพราะเหตุนี้ทำเอาคุณแม่สุดแซบอุ้มลักขณาวัย40ปีต้องออกมาอัดคลิปเคลียร์กันเลยทีเดียวเมื่อมีชาวเน็ตบางรายได้คอมเมนต์ติงเรื่องความเหี่ยวหย่นของคอเจ้าตัวโดยคอมเมนต์ว่าคอไปแล้วแม่จุลภาคเห็นคอแล้วนึกถึงคุณยายที่บ้านเลยค่ะคอแม่แปลกๆตกใจคอโฟกัสที่คอล่าสุดแม่อุ้มขอใช้พื้นที่ TikTok ส่วนตัวเอาขีดล่างลักขาหน้ามาเคลียร์กันแบบชัดๆและอธิบายไปเลยว่าทำไมคอของแม่ถึงมีลักษณะแบบนี้แม่อุ้มได้ชี้แจงแบบละเอียดว่าคอไปแล้วจริงๆเหรอนี่คือกำลังงงอยู่เพราะมีคนมาคอมเมนต์หลายคนมากว่าคอแม่ไปแล้วพร้อมได้เล่าในคลิปไว้ว่าคือตอนนี้เธอก็อายุ40แล้วไม่ใช่วัยรุ่นแล้วถ้าถามว่าคอไปแล้วคือในเรื่องของคอตัวเธอเป็นคนที่ลีนมากไม่มีไขมันด้วยความที่ออกกำลังกายเยอะไม่ใช่คนที่มีไขมันเยอะและพอไม่มีไขมันมันก็ทำให้ช่วงคอตรงนี้ไม่ได้มีความอูมหรือตึงฟูฟูพอทำหน้าปกติมันก็ไม่ได้เหี่ยวนะเห็นบางคอมเมนต์บอกว่าเห็นคอแล้วนึกถึงคุณยายที่บ้านเลยค่ะฉันตกใจมากเลยนี่ตนถึงจุดที่ฉันเป็นคุณยายแล้วเหรอก็ยอมรับนะว่า40แล้วต้องมีกันบ้างแต่ก็บำรุงขั้นสุดเหมือนกันคอมันเป็นอะไรที่ทำยากคอกับหลังมือมันคือผิวหนังไม่มีไขมันเลยมันก็เลยติดไปเลยกับกระดูกมันไม่ได้ตึงจากไขมันแต่มันตึงจากผิวหนังที่มันไม่ไขมันเหนียงก็ไม่มีถ้าก้นแบบนี้จะมีนิดนึงแต่ถือว่าน้อยมากแต่ถ้าถามว่าเหี่ยวเหมือนคนแก่ไหมมันก็ไม่นะหรือว่ายังไงหรือว่ามันใช่ก็แอบเสียเซลล์นิดนึงนะคือวัยเลขสี่แล้วก็อาจจะมีเหี่ยวบ้างตามการเวลาตามแรงโน้มถ่วงของโลกหนังคอมันทำไม่ได้แต่ก็คิดว่ายังไม่ถึงจุดที่จะต้องไปโบท็อกซ์
งานนี้หลังจากที่โพสต์คลิปดังกล่าวแชร์ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์พร้อมชื่นชมสาวอุ้มแม้จะเจอคอมเมนต์เชิงลบทักเกี่ยวกับร่างกายแรงแต่เธอก็เข้ามาตอบแบบใจเย็นจนแฟนๆของเธอต้องยกนิ้วให้พร้อมกับบอกว่าแม่อุ้มสวยแล้วและอย่าไปสนใจคำพูดของคนอื่นเรื่องคอมีรอยถือเป็นเรื่องธรรมชาติอยากจะรู้ว่าคนที่บอกว่าคอไปแล้วตอนนางอายุ40บวกจะได้แบบเขามะโหยถ้าคอแม่ไปคอพวกเราจะอยู่ยังไงแม้หาแต่เรื่องตำหนิเนื้อคนเราโดยส่วนตัวชอบกล้ามเนื้อแน่นๆคุณอุ้มมากค่ะพี่อุ้มอย่ากังวลเรื่องคอเลยนะคะสวยแล้วค่ะลีนหุ่นดีมากหนูยังอยากจะผอมเลยแง่แง่มิกอัดอั้นระบายเบนไม่เห็นหัวอีกแล้วเซอร์ไพรส์ใครเมียคนแรกมากอดกันน้ำตาไหลไม่มีผู้หญิงคนนี้ไม่มีเราทุกวันนี้มิกอัดอั้นระบายเมียไม่เห็นหัวอีกแล้วเบนไหว้ขอโทษเซอร์ไพรส์ใครเมียคนแรกมากอดกันน้ำตาไหลร้องไห้ทั้งคู่พ่อบ้านใจกล้าระเบิดอีกแล้วกลางรายการตีท้ายครัวมิกบรมวุฒิอัดอั้นตันใจระบายกลางรายการตอนหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้เมียไม่เห็นหัวอีกแล้วป๋อณัฐวุฒิพิธีกรถามว่าจริงหรือไม่เบนซ์พรชิตาติดโทรศัพท์จนคุณน้อยใจแล้วหนีไปหาหมอนวดมิกตอบเลยว่าจริงมีอยู่วันหนึ่งผมเดินออกมาจากห้องนางเรียกกินข้าวนางนั่งทำท่ากดเล่นจ้องโทรศัพท์ผมเริ่มกินจนทนไม่ไหวหันไปถามว่าทำอะไรไม่ตอบสะกิดทำอะไรเขาก็หันมาตอบพ่ออยากได้ปลากระพงเค็มหาไม่เจอเลยนางพูดแค่นี้ผมกินเสร็จผมเดินออกไปนางก็ยังอยู่ท่าเดิมผมเดินไปหยิบกระเป๋าขับรถไปนอกบ้านนางโทรตามผมไม่ได้ยินปิดเสียงเพราะอยู่กับหมอนวดมิกระบายต่ออีกว่ากลับมาบ้านเห็นมิสคอลถามแม่โทรมาเหรอไม่พูดกับผมสักคำโกรธอะไรเดินไปหานางทำท่าเบนสะบัดแขนใส่ทำไมไม่รับสายจับนางมานั่งให้ฟังพร้อมใส่เมียรัวๆพูดแล้วว่ามิกปวดหลังจะไปกายภาพมิกถามไปด้วยกันไหมเพราะเบนปวดข้อเท้าก็ไม่ตอบบอกพ่อกินเสร็จไปเลยนะไม่ตอบอีกอยู่ท่านี้กดมือถือห่างกันแค่ฟุตจนกายภาพเสร็จกลับมาโกรธด้านเบนเผยบ้างหนูตอบว่าหนูขอโทษยกมือไหว้เป็นคนทำอะไรได้อย่างเดียวจริงๆก่อนทางรายการมีแขกเซอร์ไพรส์พิเศษมาถึงบ้านขนาดพิธีกรยังไม่รู้เลยคือมีพิษสมัยนักแสดงอาวุโสอันเป็นที่รักของครอบครัวนี้มากทำเอามิกโผล่เข้าไปกอดนี้น้ำตาคลอเลยพร้อมทั้งบอกว่ารักมากอีกไม่กี่วันจะครบ20ปีมันจะไม่มีวันนี้ถ้าไม่ใช่เพราะมีพิษสมัยช่วงแรกที่แม่เขาไม่ค่อยชอบขี้หน้าเราตามสไตล์แม่เขาจะไปพูดว่ามิกมาจีบลูกเขาเพราะมีไปพูดกับแม่เบนว่าของเรามันเป็นแค่นางเอกลูกเขาพ่อเขาเป็นใครเขาเป็นใครคิดใหม่แม่เบนเลยเปลี่ยนทัศนคติกับมิกเลยเพราะผู้หญิงคนนี้ด้านนี้เผยบ้างว่ามีไม่ได้มองอะไรนี้บอกว่าคนเราคู่ไม่สำคัญสำคัญที่ครอบครัวเบนจะเข้ามาอยู่ครอบครัวมิกพ่อแม่เขาต้องดีต้องให้ความอบอุ่นบางคนไปเจอพ่อแม่ที่ลูกสะใภ้เข้ากันไม่ได้ไม่มีความสุขมีรู้จักคุณพ่อคุณแม่เขาดีดูที่ครอบครัวมิกแล้วมิกเขาเป็นคนกตัญญูกับพ่อแม่เขาทำทุกอย่างให้พ่อแม่เลยมิกกล่าวน้ำตาคลอกอดกันกับมิกร้องไห้เลยพิธีกรถึงกับลั่นสองคนนี้รักกันมากเนื้อมิกกล่าวติดตลกนี่เมียคนแรกของผมเพราะพอเป็นแฟนเบนพาเบนมาเจอมิแล้วมิบอกสวัสดีชั้นเมียคนแรกของเขาด้านเบนก็ตอบย้ำอีกว่าแม้แต่เมื่อกี้ที่มิกบอกแนะนำพูดเองเลยเป็นเมียคนแรกของมิกโดยมิกเคารพรักนี้เหมือนพ่อแม่เผยวันแต่งงานก็มีพวงมาลัยไหว้มีด้วยนอกจากไหว้พ่อแม่เราพ่อแม่เบนก่อนที่มิกและเบนจะกราบนี้ซึ่งมิกย้ำว่าไม่มีนี้ก็ไม่มีเราทุกวันนี้